ในช่วงแรกนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามภาพบรรยากาศวันนี้ของแต่ละจังหวัดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างจะให้ดูจุดหลักๆเลยที่เขาจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในแต่ละปีนะคะเริ่มต้นโดยปกติแล้วเราต้องบอกว่าป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจ้านั่นก็คือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยวันนี้จะเป็นวันแรกของเทศกาลสงกรานต์นะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็จะพากันออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปีนี้ส่งผลทำให้บรรยากาศรอบคูเมืองที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนที่ออกมาเล่นสาดน้ำกลายเป็นความเงียบเหงาค่ะเพราะว่ามีคำสั่งทั้งจากระดับรัฐบาลและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้งดการจัดกิจกรรมสงกรานต์และห้ามเล่นสาดน้ำอย่างเด็ดขาดเลยในขณะที่บรรยากาศตามวัดหลายแห่งก็เงียบเหงาหลังจากมหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันทุกประเภทยกเว้นการปฏิบัติกิจของสงฆ์จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติตัวอย่างที่วัดสันใต้อำเภอสันกำแพงก็มีการจัดระเบียบคนเข้าวัดทำบุญด้วยการจำกัดจำนวนคนในแต่ละช่วงเวลาค่ะจากจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวไปดูต่อในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะประตูสู่ภาคอีสานผู้สื่อข่าวของเรารายงานถึงสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพขาเข้าจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ปีนี้ปรากฏว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยนะในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือรถนี่โล่งตลอดทั้งสายครั้งแรกในประวัติศาสตร์62ปีนับตั้งแต่ถนนมิตรภาพเปิดใช้งานมาเมื่อปี2501หลังจากเกิดวิกฤตไวรัสโควิด-19 รัฐบาลประกาศงดจัดเทศกาลสงกรานต์ทั่วประเทศประชาชนชาวอีสานก็เลยไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาเหมือนกับทุกปีที่ผ่านมานะคะที่โดยปกติแล้วสงกรานต์เราจะเห็นภาพที่มีรถใช้เส้นทางจากกรุงเทพมหานครสู่อีสานมายังเส้นทางนี้ไม่ต่ำวันละ 200,000 คันนะคะปรากฏว่าปีนี้มีรถยนต์วิ่งผ่านน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นรถบรรทุกและรถกระบะที่ขนสิ่งของต่างๆส่วนรถยนต์ส่วนตัวก็จะเป็นรถทะเบียนจังหวัดนครราชสีมาเป็นส่วนใหญ่คาดว่าประชาชนจากที่อื่นไม่ค่อยจะเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงนี้เพราะเกรงว่าจะฝ่าฝืนประกาศเคอร์ฟิวนั่นเองคราวนี้ลองลงใต้กันบ้างนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะปีนี้เงียบเหงาไร้ผู้คนไร้การเดินทางด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าห้ามจัดงานสงกรานต์และเล่นน้ำทุกกรณีโดยเฉพาะบริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ใจกลางเมืองหัดใหญ่โดยปกติทุกปีที่นี่จะเป็นสถานที่จัดงานหัดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์ของเมืองหัดใหญ่มีเจ้าหน้าที่อาสาตรึงกำลังดูแลความเรียบร้อยเพื่อไม่ให้ประชาชนฝ่าฝืนแต่ถ้าเกิดยังคงฝ่าฝืนก็ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทมีผลบังคับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง19เมษายนส่วนที่สถานีรถไฟหัดใหญ่ก็ไร้การเดินทางค่ะรถไฟสายใต้หยุดวิ่งมาตั้งแต่วันที่6เมษายนจะเปิดวิ่งเฉพาะรถไฟที่ขนส่งสินค้าเท่านั้นค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ